เอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมชินเคยเนาะทิกเก็ตเตอร์เราอยู่กับการจัดอันดับกันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้ก็จัดอันดับเกมไม่ใช้เน็ตที่เป็นเกมแนวยิงกันนั่นเองนะสำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วกันนะครับโอเคนะก็สำหรับใครที่อยากขอเกมนะครับก็ขอมาได้ใต้ล่างคลิปเลยนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมแรกกันเลยดีกว่านะครับไปดูกันเลยเอาละนะครับเราก็มาอยู่ที่เกมแรกกันที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกมแรกเนี่ยเราก็เอาใจของคนที่ชอบเล่นเกมแนวยิงกันแล้วก็ไม่กินสเปคด้วยเนี่ยก็คือยกให้เกมนี้เกมนี้นะครับก็จะมีชื่อว่า Call of Gun นั่นเอง Call of Gun เนี่ยจะเป็นเกมภาพเนี่ยจะไม่ค่อยกินสเปคมากนะครับเพราะภาพเนี่ยออกเป็นแนวโพลีกอนนี่นะครับแล้วก็มีอาวุธปวงอาวุธปืนให้เราเลือกเล่นเยอะแยะมากมายเลยเหี่ยวนะครับแล้วก็ในเกมนี้นะครับจะเป็นเกมมีโหมด 5v5 ถึง 3v3 อะไรต่างๆให้เราเลือกเล่นมากมายเลยทีเดียวนะครับก็ไปลองดูได้นะเกมต่อมานะครับเกมที่2นี่นะครับเกมที่2ของเราในวันนี้นะก็จะเป็นเกมที่มีชื่อว่า Agent C นั่นเองนะครับ Agent C เนี่ยจะเป็นเกมแนวชูตติ้งที่เป็นภาพมุมมองของคนที่3แล้วก็มีภาพกราฟิกที่ให้สวยงามมากๆนะครับแล้วก็ในตัวเกมนะครับจะเป็นที่มีด่านหลายด่านเลยว่ามีระดับหลายระดับเลยทีเดียวนะครับก็มีถึง30กว่าด่านเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ศัตรูในแต่ละด่านเนี่ยก็เพิ่มความยากไปตามเลเวลของด่านด้วยนั่นเองนะครับเนาะก็ระบบการเล่นของเกมนี้นะครับจะเป็นระบบที่เข้าใจง่ายมากๆคือเราเนี่ยไม่ต้องเดินเราแค่กดยิงอย่างเดียวก็ไปอันชนะแล้วนะสำหรับเกมนี้ก็ไปลองโหลดเล่นได้นะครับแต่ว่าเกมนี้ยังไม่มีให้โหลดใน Play Store นะครับก็ไปโหลดในลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้เลยโอเคไปลองโหลดเล่นกันได้นั่นเองนะครับเนาะสำหรับเกมนี้โอเคนะครับเราก็มาอยู่ที่เกมที่3ที่ร้อยแล้วนะครับเกมที่3ของเราในวันนี้ก็เอาใจคนที่ชอบเล่นเกมแนวแบบว่ายิงกันแนวคาร์บอยหน่อยๆนะก็ต้องยกให้เกมนี้เกมนี้นะครับก็จะมีชื่อว่า Gun and Spur True นั่นเองนะครับ Gun and Spur True เนี่ยจะมีเนื้อเรื่องประมาณว่าเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นแจ็คแลนนะครับเป็นนักล่าฆ่าหัวหรือว่านักล่าหาเงินรางวัลนะครับที่เข้ามาหางานในเมืองแห่งหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็เขาพยายามหาเงินที่จะเอาไปใช้อะไรต่างๆนี่เองนะครับในตัวเกมจะมีอะไรต่างๆให้เราเลือกทำเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวก็ตั้งแต่การจับโจรหรือว่าการล่าสัตว์อะไรต่างๆที่เราเนี่ยต้องไปทำเพื่อเอาเงินมาเอาไปซื้อของเอาไปแต่งตัวละครเนี่ยก็สามารถทำได้เลยนะก็ไปลองเล่นดูนะสำหรับเกมนี้ก็เป็นภาพที่ค่อนข้างสวยงามมองภาพนี่ก็เป็นมองบุคคลที่3นี่เองนะครับก็ไปลองโหลดกันได้นะสำหรับเกมนี้ก็ลิงก์โหลดใต้คลิปเลยเกมนี้นะครับก็จะรับรองทั้ง Android แล้วก็ iOS นั่นเองนะครับเกมที่4นะครับเกมที่4เนี่ยก็สำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนวไซไฟนะครับออกแนวไซไฟอยู่แล้วแล้วก็หาเกมยิงอยู่ด้วยเนี่ยคือห้ามพลาดเกมนี้เลยเกมนี้นะครับก็จะมีชื่อว่า Probot 2089นี่นะครับในเกมนี้นะครับหรือว่าในตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวยิงที่มีการแบบว่าผสมผสานการวางแผนไปด้วยนั่นเองนะครับการวางแผนในด่านต่างๆนะครับแล้วก็ในด่านต่างๆนะครับก็จะมีพวกปีศาจหรือว่าอุปสรรคเยอะแยะมากมายให้เราเนี่ยต้องผ่านไปได้นั่นเองนะครับแล้วก็การผ่านไปในแต่ละอุปสรรคเนี่ยก็ต้องวางแผนไว้ให้ดีก่อนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่มีสตอรี่เนื้อเรื่องผสมด้วยนี่นะใครที่หาเกมผสมผสานหลายๆอย่างเข้าด้วยกันด้วยเนี่ยก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับแล้วก็กราฟิกในเกมเนี่ยค่อนข้างจะสวยมากๆโอเคไปลองโหลดเล่นกันได้นั่นเองนะครับเนาะสำหรับเกมนี้โอเคนะครับเราก็มาถึงครึ่งทางที่ร้อนแล้วนะครับครึ่งทางของเราในวันนี้นะครับก็เป็นเกมแนวไซไฟกันอีกแล้วนะครับเกมแนวไซไฟ FPS เนี่ยก็คือออกมาค่อนข้างเยอะแนวไซไฟ
ในเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ให้กินสเปคมากๆเลยเดียวนะสเปคขั้นต่ำของเกมนี้คือแรมโทรศัพท์เนี่ยต้องมีถึง3กิกขึ้นไปเลยเดียวนะครับคือค่อนข้างจะกินสเปคมากๆนะมือถือสเปคต่ำเนี่ยไม่แนะนำนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่าทาวน์ซิตี้นั่นเองถ้าอ่านผิดขออภัยกันด้วยนะก็สำหรับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมแนวภาพมุมมองบุคคลที่1นั่นเองนะครับแล้วก็มีสตอรี่ในเรื่องเป็นบวกผสมโอเพนเวิลด์ด้วยนั่นเองนะฮะก็ต้องไปลองเล่นกันดูนะใครที่มีโทรศัพท์ที่รับไหวเนี่ยก็คือลองไปเล่นกันได้นะสำหรับเกมนี้นะคือค่อนข้างจะมีภาพที่ค่อนข้างสวยแล้วก็มีอะไรให้เราเลือกทำเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะก็ไปลองเล่นกันดูนะสำหรับเกมนี้ลิงก์โหลดใต้คลิปเลยนะครับผมเกมที่6นั่นเองนะครับเกมที่6เนี่ยก็ใจคนที่ชอบเล่นเกมแนวยิงซอมบี้อยู่แล้วนะครับก็คือห้ามพลาดเกมนี้นะเกมนี้นะครับก็จะมีชื่อว่า Death Zone นั่นเอง Death Zone เนี่ยจะเป็นเกมยิงซอมบี้ที่เป็นภาพมุมมองของคนที่3ที่มีกราฟิกที่สวยงามมากๆเลยนะครับมือถือสเปคต่ำเนี่ยไม่ค่อยแนะนำเลยทีเดียวนะครับเพราะมันเป็นเกมที่กินสเปคระดับนึงเลยนะแต่ว่าความจำของเกมนี้ก็ไม่เยอะอะไรมากค่อนข้างจะมีกราฟิกที่สูงนะครับแล้วก็ในตัวเกมนะครับก็จะเป็นเกมแนวยิงซอมบี้ที่มีอะไรให้ทำเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับก็อาวุธปงอาวุธปืนนะครับก็มีเยอะแยะมากมายให้เราเลือกซื้อว่าเลือกเล่นเลยทีเดียวนะครับก็ต้องมาลองเล่นดูนะสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกแล้วก็เล่นมันเล่นเพลินเล่นแกล้งเล่นข้าวอยู่ลาได้ด้วยนั่นเองนะครับเนาะโอเคนะครับเราก็มาอยู่ที่เกมที่7นะครับเกมที่7เนี่ยก็เอาใจคนที่ชอบเล่นเกมแนวที่แบบว่าไม่กินสเปคอะไรมากนะครับก็จะเป็นเกมที่มีชื่อว่า Sierra 7นั่นเอง Sierra 7เนี่ยจะเป็นเกมแนวเกมประเภทไลท์กันชูตติ้งนั่นเองครับไลท์กันชูตติ้งคืออะไรนะครับไลท์กันชูตติ้งก็คือเกมแนวที่เราเนี่ยถือปืนยิงเฉยๆเราเดินไม่ได้นี่เองนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับจะมีอาวุธปืนเยอะๆมากมายให้เราเลือกเล่นแต่ว่ามันจะให้เราเป็นด่านๆไปคือแบบด่านนี้ก็จะใช้เป็นปืนนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ไปลองเล่นกันดูได้นะเป็นเกมที่ไม่กินสเปคอะไรมากก็สามารถเล่นได้ทุกเครื่องเลยนะครับก็ไปลองเล่นกันดูได้แล้วก็มีภารกิจหรือว่ามีด่านเยอะๆมากมายให้เราเลือกเล่นนั่นเองนะครับก็ต้องไปลองเล่นดูแล้วกันนะสำหรับเกมนี้ก็ลิงก์โหลดใต้คลิปเลยนะสำหรับเกม Sierra 7นั่นเองนะครับโอเคนะครับเราก็มาอยู่ที่เกมที่8นะครับเกมที่8เนี่ยก็สำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนว Battle Royale อยู่แล้วแล้วก็หาเกมออฟไลน์ไม่ใช้เน็ตอยู่ก็คือห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับสำหรับเกมนี้ก็มีชื่อว่า PVP Shooting Battle 2020นะครับก็เกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมแนว Battle Royale ที่เป็นเกมออฟไลน์แล้วก็ยังสามารถเล่นเป็นออนไลน์ได้ด้วยนะสำหรับใครที่เบื่อออฟไลน์แล้วอยากเล่นเป็นออนไลน์เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนเป็นเล่นออนไลน์ได้ด้วยนะสำหรับเกมนี้นะครับก็จะบรรจุคนได้ถึง20คนเลยทีเดียวนะก็อาจจะน้อยกว่าเกม Battle Royale ทั่วไปนะเพราะเกมนี้มันค่อนข้างจะแบบดัดแปลงสเปคลงมาอีกหรือว่าแมปเนี่ยค่อนข้างจะน้อยลงมากว่าเกม Battle Royale ทั่วไปนั่นเองนะสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกแล้วมีภาพเนี่ยค่อนข้างจะสวยงามมากๆก็ต้องไปลองเล่นให้ดูนะการว่าจะสนุกแค่ไหนนั่นเองนะก็ไปลองโหลดเล่นกันได้นะสำหรับเกมนี้ก็เล่นมันเล่นเพลินได้นั่นเองนะครับเนาะ
คนะครับเราก็มาอยู่ที่เกมรองอันดับสุดท้ายที่เราล้อแล้วเนาะสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนวซอมบี้ผสมแนวสไวโวลแล้วก็หาเกมแนวยิงเล่นอยู่เนี่ยคือห้ามพลาดเกมนี้นะเกมที่มีชื่อว่าเฟกซีนั่นเองเฟกซีเนี่ยจะเป็นเกมยิงซอมบี้ที่ผสมแนวสไวโวลอยู่ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ในตัวเกมเนี่ยก็มีอะไรต่างๆให้เราเลือกทำมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าแนวการเล่นของเกมนี้นะครับก็จะเป็นการเอาชีวิตรอดซะมากกว่านั่นเองนะครับก็ในตัวเกมนะครับจะเป็นการเล่นแบบ Open World ด้วยนะคือแบบไปไหนก็ได้ไปทำอะไรก็ได้หาของประทังชีวิตไปวันๆนั่นเองนะครับแล้วก็ในการหาของอะไรต่างๆนะครับก็จะเจออุปสรรคอะไรต่างๆก็อย่างเช่นพวกซอมบี้ให้เราได้ฆ่าเพื่อเอาของไปนั่นเองนะครับเนาะก็ไปลองเล่นกันดูนะครับว่าจะสนุกแค่ไหนแล้วก็กราฟิกในตัวเกมนี้ก็เป็นเกมแนวแซนด์บ็อกซ์นั่นเองนะครับก็ไม่กินอะไรมากแต่ว่าเกมนี้นะครับข้อเสียของมันก็คือเป็นเกมเสียตังค์นี่นะครับแต่ว่าก็เป็นเกมที่ไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นนั่นเองนะครับก็เป็นราคาที่จับต้องได้นะสำหรับใครที่จะเล่นนะครับก็ไปลองซื้อลองโหลดเล่นกันได้นั่นเองนะครับเนาะเราก็มาถึงเกมสุดท้ายที่พวกเราแล้วนะครับเกมสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับก็เอาใจของที่ชอบเล่นเกมแนวขับบอยแบบว่าดวลปืนกันเนี่ยก็คือห้ามพลาดเกมนี้สำหรับเกมที่มีชื่อว่า Dirty Revolver นั่นเองนะครับในตัวเกมของเกมนี้นะก็จะเป็นเกมแนวขับบอยดวลปืนที่ต้องบอกเลยว่ามีมิชชั่นค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับในแต่ละมิชชั่นเนี่ยก็มีแยกย่อยไปอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเนาะในตัวเกมนี้นะครับก็เป็นเกมมุมมองคนที่3ที่มีภาพกราฟิกที่ค่อนข้างสวยแล้วก็อะไรต่างๆให้เราทำเยอะแยะมากมายนะครับก็เกมนี้นะครับก็สามารถซื้อของหรือว่าแต่งสกินตัวละครได้ด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าเกมนี้นะครับยังไม่มีโหลดใน Android นะครับมีโหลดเฉพาะใน iOS เท่านั้นนั่นเองนะครับก็ต้องไปลองโหลดเล่นดูนะครับเกมนี้เป็นเกมเสียตังค์ด้วยนะแต่ว่าก็ไม่แพงนะครับก็ราคาก็29บาทนี่นะไปลองเล่นกันได้นั่นเองนะสำหรับเกมนี้ลองโหลดดูแล้วกันนะครับโอเคนะครับก็เป็นไงบ้างสำหรับ10เกมแนวยิงกันหรือว่าแนวชูตติ้งไม่ใช้เน็ตที่มีเยอะแยะมากมายมาให้ท่านผู้ชมได้โดดได้เล่นกันดีเช่นเคยนั่นเองหวังว่าคลิปนี้ท่านผู้ชมน่าจะได้เกมไปเล่นแล้วกันนะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วกันนะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมก่อนเจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดแบบว่าเล่นเกมอะไรนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม